วัสดีครับกลับพบกับ Sound Society by Alpine นะครับผมวันนี้ผมยังมาพร้อมกับ IXEW400E ครับฟอนต์ Head Unit รุ่นใหม่ล่าสุดของ Alpine ที่มีหน้าจอแบบ7นิ้วและเป็นหน้าจอแบบใหม่ครับแบบ Capacitive ครับผมสัมผัสง่ายๆลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดครับผมและมีฟังก์ชันที่ดีเยี่ยมมากๆในการรองรับทั้งเรื่องของ USB นะครับทั้งไฟล์เพลงแบบไฟล์ FLAC นะครับหรือไฟล์วิดีโอครับอย่าง MP4 หรือไฟล์รูปภาพแบบ JPEG ที่ว่าตัวเนี้ยครบคันใช้งานง่ายที่สำคัญครับมี HDMI ด้วยเราสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนต่างๆเข้ามาที่ตัวเครื่องได้เลยนะครับฟังก์ชันมากมายนะครับเราได้ทำรีวิวไปแล้วแต่วันนี้นะครับผมมาที่นี่ครับ Talk of the Sound ครับผมเพราะวันนี้นะครับผมจะพามาพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเสียงครับที่จะให้ข้อมูลครับว่าตัวนี้มีคุณภาพเสียงที่ดีอย่างไรบ้างครับผมสวัสดีอาจารย์นันครับผมสวัสดีครับคุณป๊อปสวัสดีครับก็นะครับวันนี้ผมจะเชิญอาจารย์อนันต์ครับมาแนะนำหน่อยครับว่าฟอนต์ตัวนี้นะครับมีคุณภาพเสียงที่ดีเนี่ยมีวิธีวัดหรือตรวจสอบอย่างไรบ้างครับผมเกี่ยวกับเรื่องการจะบอกว่าวิทยุตัวนั้นเนี่ยเสียงดีอะไรคือสิ่งที่บอกว่าเสียงดีนะครับในแง่วิทยาศาสตร์นะครับเราต้องพูดในเชิงวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับไม่ใช่เอะก็เอาหูฟังแล้วก็บอกว่าดีดีของฉันกับดีของเธออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เพราะฉะนั้นในแง่วิทยาศาสตร์เรามีเครื่องมือวัดนะครับวันนี้เราจะมาวัดตัว W400E ว่าเสียงที่ดีเนี่ยกราฟของเสียงเมื่อปรากฏบนจอ RTA แล้วเป็นอย่างไรครับผมนะครับเชิญเลยครับท่านเรามีการใช้พิงน้อยไปแล้วถูกไหมครับวัดแล้วเครื่องมือวัดเนี่ยต้องประกอบด้วย1โปรแกรม RTA ครับ2ต้นสัญญาณก็คือตัว Head Unitแต่ว่าเราต้องมีตัวสัญญาณเสียงเขาเรียกสัญญาณพิงน้อยนะครับสัญญาณพิงน้อยอ่านเสร็จก็ผ่านเข้าที่จอ RTA ครับผมพิงน้อยตัวนี้เราใช้เป็น USB เพราะรุ่นนี้ไม่รองรับเรื่องของ CD แล้วใช่ครับแต่ว่า USB เนี่ยเราใส่เป็นไฟเวฟเลยต้องเป็นไฟเวฟนะครับพิงน้อยจะแปลงเป็นพวก MP3 ไม่ได้คุณภาพลดลงมันจะความถี่สูงจะหายความถี่ต่ำจะหายมันจะกลายเป็นว่าพออ่านมาแล้วจะไปโทษว่าฟอนต์ไม่ดีไม่ได้นะอันนี้คือเวฟเลยต้องเวฟเลยนะครับดูกันดีกว่ามาดูกราฟตัวแรกกราฟตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นการทดสอบเรื่องของสัญญาณปรีเอาครับ W400E มีปรีเอาชุดฟอนต์ชุดเลียชุดซับครับนะครับ3สัญญาณฟอนต์เลียซับเนี่ยจากการเทสออกมาดูจากกราฟตัวนี้นะครับอาจารย์ติ๊กเป็นกราฟเส้นก่อนนะครับเวลาจะดูการレスปอนส์ของกราฟครับตามมาตรฐานเรายอมให้มันมีอัตราเบี่ยงเบนได้บวก3 dB ลบ3 dB คือมันจะมีแกปอยู่6 dB ครับนะครับแต่ดูจากกราฟตัวนี้จะพบว่าถ้าเอาที่ 1,000 เฮิรตซ์เป็นเกณฑ์นะครับเราจะเห็นระดับความดังอยู่ที่ 81.74 นะครับครับแล้วก็วิ่งเป็นเส้นตรงดิ่วไปถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยเอาตรงกลางก็ต้องวัดละเราเห็นเป็นเส้นตรงละไปดูที่ปลายสุด 20,000 เลยครับผม 20,000 เฮิรตซ์มันมักจะเป็นจุดด้อยของ Head Unit ถ้าคุณภาพไม่สูงจะไปแบบหายไปใช่คราวนี้มาดูที่81ไปก่อนเนาะ 81.74 นะครับดู74ตรงนี้ 81.87 โหมันยังขึ้นไปจุด3น้อยมากมันเรียกไงว่าปลายแหลมมันยังเด่นกว่าตรงกลางนิดนึงเพราะนั้นไอ้เรื่องปลายแหลมระยับไม่ต้องห่วงเลยครบถ้วนนะครับไม่หนีไปไหนไม่หายไปไหนได้กลางได้สูงแล้วจ้านะครับคราวนี้มาดูย่านต่ำสุดคนไทยชอบเสียงเบส 81.74 ตอนนี้ 81.21 ตอบไปแค่จุด5ก็ไม่เกินไหมเรายอมได้ลบ3อันนี้ลบแค่จุด5อ๋อนิดเดียวนะนิดเดียวแค่มีผลเลยนะครับอาจารย์ไม่มีผลครับพูดง่ายๆว่าถ้าคุณเห็นHead Unitตัวหนึ่งอัตราเบี่ยงเบนบวกลบบวกบวก5ลบ5อันนี้คือเราจะเจอกับHead Unitพวกระดับรุ่นใหญ่ๆและรุ่นท็อปทั้งนั้นแหละครับเพราะนั้นสำหรับปรีเอาชุดฟอนต์เลียซับชุดซับก็ปล่อยเป็นฟูลเลนครับนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นฟูลเลนมันออกแบบมาเผื่อคนที่ใช้รถถ้าเป็นเพศ SUV ครับรถคันหนึ่งมีลำโพง3ชุดมีประตูหน้ามีประตูหลังแล้วก็มีท้ายรถแถว3แล้วแถว3บางคนไม่ใส่ซับใส่ลำโพง full length ครับแยกชิ้นครับคุณได้เลย3ชุดเต็มๆเลยเต็มๆเลยครับผมถ้าเป็นฟอนต์ที่มีลายเอาเป็นซับคุณใส่ลำโพงคู่ที่3ไม่ได้ถูกครับอันนี้ก็คือเป็นข้อได้เปรียบครับผมนะครับคราวนี้มาการเทสhigh power ใช่เพราะรถบางคนไม่อยากจะไปเพิ่มไม่เพิ่มไม่อยากเปลี่ยนพูดง่ายสแตนดาร์ดรถมาจากโรงงานแต่อยากได้ฟอนต์ที่ดีฟีเจอร์ดีๆเสียงดีๆต้องเป็นยังไงบ้างครับ
มีหลายคนมักจะบอกว่าเวลาฟอนต์ไฮไอ้พวกฟอนต์ไฮเอ็นเห็นแต่ละคนเอาไปต่อผ่านแอมต่อผ่านโปรครับไฮพาวเวอร์มันไม่ดีหรือไงเป็นเป็นข้อสงสัยหลายคนนะครับวันนี้ก็เลยมาวัดให้ดูว่าไฮพาวเวอร์มันแตกต่างกันไหมมาดูกราฟเส้นที่2ว้าวไงสีนี่นะเส้นสีเขียวปีเอาครับส่วนสีม่วงเบอร์2ตัวนี้ก็คือเป็นกราฟวัดจากไฮพาวเวอร์ชุดฟอนต์และชุดเลียอ๋อใช่นะครับเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับการก๊อปปี้เอาเส้นล่างไปอยู่ข้างบนเลยนะครับมันคู่ขี้กันไปตลอดคงไม่ต้องวัดนะครับว่าเป็นยังไงอัตราเบี่ยงเบนก็คนกันไม่เกินจุดห้าใช่นะครับมันบอกให้เราพบว่าการอ่านภาคตัวนี้ไม่มีซีดีเป็น USB ขนาดไฟล์จาก USB ไฟล์เวฟผ่านแดกครับผ่านเข้าวงจรภาคขยายมันยังรักษาความเที่ยงตรงครับแฟลตเขาเรียกว่าแฟลต20ถึง 20,000 เฮิรตซ์ในอัตราเบี่ยงเบนไม่ถึง 0.5 ครับผมดังนั้นถ้าเอาไปเปิดฟังเพลงขอเจอลำโพงดีเท่านั้นเองครับผมกลัวคือลำโพงไม่ดีแล้วมาโทษฟอนต์ไม่ได้นะ เพราะเวลาเจอเครื่องเล่นดีลำโพงต้องดีตามครับผมหลายคนใช้ฟอนต์ดีพอไปเจอลำโพงไม่ดีแล้วมาโทษฟอนต์อันนี้อย่าเลยครับผมไปไฮไลท์วิทยุไม่ถูกต้องครับถือง่ายครับว่าตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ USB ครับนะครับกับการ P out หรือ High Power พูดง่ายออกมาเนี่ยคุณภาพเสียงดีเยี่ยมและไม่ขัดกันไปอยู่ที่คุณภาพการใช้งานและเรื่องลำโพงแอมป์ต่างๆที่อยู่ในรถนะครับผมเรียกว่าใครต้องการเครื่องเสียงราคาเบาๆครับผมแนะนำเลยครับต้องรุ่นนี้นะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณอาจารย์ก่อนนะครับผมครับขอบคุณครับและอย่าลืมนะครับว่าใครที่ชอบเครื่องเสียงนะครับแนะนำเลยครับว่าเครื่องเสียงดีต้องใช้ Alpine เท่านั้นครับผมและพบใหม่ครับสวัสดีครับ